ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลเนตรอัยรารางวัลสื่อสารมวลชนวิทยุโทรทัศน์หนังสือสื่อพิมพ์เนี่ยนะคะรางวัลแห่งความสำเร็จภายใต้แนวคิดต้นแบบคุณค่าของสังคมงานแห่งปีPress Award 2018เพื่อเชิดชูและให้กำลังใจบุคคลที่สามารถดำรงตนประกอบหน้าที่การงานจนประสบความสำเร็จหรือว่ามีผลงานและปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมและต่อวัฒนธรรมอันดีงามค่ะโดยประเภทสาขารายการรางวัลสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนดีเด่นนะครับได้แก่รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะครับทางช่อง True For You ประเภทละครรางวัลภาพยนตร์ซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับ True For You เองก็คว้า3รางวัลได้แก่รางวัลพุ่มกับละครสร้างสรรค์ดีเด่นนะครับคุณอัจฉุตเหลืองสุนทรจากละครเรื่องส้มตำแฮมเบอร์เกอร์รางวัลภาพยนตร์ซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับได้แก่ภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ศรีอยุธยาและรางวัลพุ่มกับภาพยนตร์ซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลจากซีรีส์ศรีอยุธยานะครับต่อมาเป็นประเภทบุคคลครับรางวัลนักแสดงนำชายและนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับอนันดาเอฟริงแฮมและแพนเค้กเขมนิจจากภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ศรีอยุธยาครับนะครับสวยงามเห็นแพนเค้กที่ใดเรารู้สึกว่าเราต้องเรียบร้อยพร้อมได้กับแพนเค้กก็ถือเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าเราทุกคนทั้งผู้เล่นทั้งผู้ทำเนี่ยก็ตั้งใจทำทูลเกล้าถวายองค์พระบุพพระกษัตริย์ที่ราชเช่าจริงๆเพราะฉะนั้นที่ได้รางวัลวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเกียรติที่เรามารับรางวัลเกียรตินี้แล้วเรายังถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบุพพระกษัตริย์ที่ราชเช่าผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับจริงๆรางวัลมันเป็นกำลังใจอยู่แล้วอะค่ะแต่ที่สำคัญแผ่นว่าผลงานที่เราตั้งใจจะสร้างสรรค์ออกมาโดยเฉพาะทรูเองเนี่ยมุ่งเน้นถึงเรื่องคุณค่าของสังคมไทยแผ่นดินไทยที่จะเกิดขึ้นศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในสมัยอยุธยาตอนปลายที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วก็มุมของพระมหากษัตริย์ที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนที่สำคัญผมรู้สึกว่าผมรู้สึกปลื้มที่เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยให้กับผู้ชมโดยเฉพาะเยาวชนนะครับ